มีเรื่องมาเตือนคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับดูบนท้องถนนเนี่ยหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยนะล่าสุดเป็นคุณลุงแท็กซี่อายุ65ปีถูกมอเตอร์ไซค์ขับรถปาดหน้าแล้วก็ลากตัวคุณลุงมาทำร้ายร่างกายจนกรามหักเลยครับลงมามึงมาโกรธถึงที่กูรู้ไปเลยตอนนี้มึงไม่เปิดไฟเลี้ยวแล้วกูต้องรู้ไปเลยหลบมึงไม่ได้โดนอะไรสักนิดเลยโดนอะไรสักนิดกูอ่ะตั้มตั้มมึงไม่ไหวแล้วกูกันกูก็ไม่เอาแล้วขออภัยคุณผู้ชมนะครับบางภาพเราขออนุญาตหยุดภาพเอาไว้นะครับคือมันรุนแรงเกินไปนี่เป็นคลิปหลักฐานที่ญาติของคุณลุงเป็นคนขับแท็กซี่คันสีส้มอายุ65ปีนำไปแจ้งความกับตำรวจสน.บางยี่ขันนะครับเพราะว่าถูกชายในคลิปขี่มอเตอร์ไซค์มาปาดหน้าแล้วก็ลากตัวของคุณลุงลงมาทำร้ายร่างกายจนล้มลงกลางถนนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงทางลงสะพานพระราม8มุ่งหน้าแยกอรุณอมรินทร์เมื่อ19พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับตอนนี้คุณลุงยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะสภาพก็คือโครงหน้าหักกรามแตก2ข้างเลยครับอาการหนักนะทีนี้จริงๆวันเกิดเหตุตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไปโรงพักนะคะคือนายธีรพัฒน์อายุ25ปีแต่เจ้าตัวโวยวายไม่ให้ความร่วมมือตรวจปัสสาวะไม่เจอสารเสพติดก็เลยมีการแจ้งข้อหาอารวาสประพฤติตนวุ่นวายแล้วก็ปล่อยตัวไปเพราะณตอนนั้นผู้เสียหายก็ยังไม่ได้แจ้งความนะคะแต่ว่าหลังจากญาติเข้ามาแจ้งความนะคะก็เรียกตัวมาสอบปากคำทันทีเจ้าตัวยกมือไหว้ขอโทษผ่านสื่อยอมรับว่าหลังจากขับรถเฉี่ยวกันตัวเองก็เข้าใจผิดนึกว่าคุณลุงคนขับแท็กซี่จะไปหยิบขวดเครื่องดื่มมาทำร้ายก็เลยแย่งออกมาก่อนที่จะทำร้ายอย่างที่เห็นในคลิปนะคะก็อยากจะกราบขอโทษในสิ่งที่ทำลงไปค่ะแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วล่ะคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถูกตำรวจดำเนินคดีนะครับข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและทำให้เสียทรัพย์เพราะว่าไปหักกระจกมองข้างรถแท็กซี่ของคุณลุงด้วยอ่ะตำรวจก็นำตัวส่งฝากขังศาลอาญาตลิ่งชันต่อไปนะครับค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News